ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปก็ขอเอาคลิปที่ไปผ่าตัดตกแต่งหนังตาด้านบนที่มันตกมาลงคลิปแล้วกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวจะไปตัดตกแต่งหนังตานะคะด้านขวามือมันจะตกลงมามากกว่าด้านซ้ายมือก็จะไปให้หมอตัดตกแต่งให้มันเท่าๆกันหนังตามันเยอะก็คอยดูเรื่อยๆก็จะมารีวิวให้อัปเดตมาเรื่อยๆนะคะดูไม่เท่ากันก็จะไปผ่าตัดที่คลินิกปานปั้นนะคะเพราะว่านัดไว้แล้วก็จะบวมอยู่ประมาณ3หรือ4วันนะคะก็อาทิตย์นึงก็เบาหมอก็ใจดีมากเลยผ่าตัดแผลเรียบเนียนมากค่ะ